ถ้าเขาไม่มีพิกเขาอาจจะตายนี่นะสกิลนะเรามีพิกอยู่ยังไงก็ทันนะนะตอนนี้เรามีสเต็กลมอยู่เก็บได้แล้วนะครับป่าตัวหลังก่อนตัวหน้ามันตายอยู่แล้วนะออกแล้วก็รอเล่นกับเพื่อนต่อครับรอก่อนโอเคสำหรับเกมนี้นะครับเราเจอยีน่านะเราก็เลยเอามูลาดมานะครับนะอีกอย่างนึงมูลาดอ่ะหลายคนขอมาให้ผมเล่นมูลาดออฟเลนให้ดูหน่อยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นมูลาดให้ดูนะครับผมว่าผมเล่นยังไงแล้วก็มีแนวคิดการเดินเกมยังไงนะครับสำหรับการที่เราเจอยีน่านะครับชิ้นแรกเราสามารถออกเป็นดาบก็ได้นะครับผมนะหรือว่าออกรองเท้าก็ได้นะแต่ผมเลือกที่จะออกอะไรดีเราออกรองเท้ามาก่อนนะครับเพื่อความเพย์เซฟแล้วกันนะครับผมแล้วก็การอัพสกิลก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะครับแรกหลักๆที่เราจะเล่นมูลาก็คือเราจะตอดแล้วก็ออกนะครับผมตอดออกตอดออกนะครับเราจะไม่วัดสุดนะเพราะว่าฮีโร่เรามันไม่ใช่ฮีโร่ที่ไปวัดแบบสุดๆนะครับมันแค่ต้องตอดแล้วก็ออกนะเราก็จะชิงเคลียร์คลิปให้เวล2ก่อนนะครับลากคลิปมาหาตัวเรานะครับผมลากคลิปมาให้เวล2นะครับพยายามลากคลิปให้ได้ด้วยนะมันจะได้เงินนะครับพอเราเวล2ฝั่งตรงข้ามต้องกลัวแล้วนะโอเคเราไม่ได้ต่อเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฝั่งตรงข้ามเหมือนอยากรู้ว่าเราเอามังกรหรือเปล่านะครับนี่นะครับแล้วก็อย่างนี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะเติมเลือดนะไม่รู้เขาจะเช็คหรือเปล่านะครับโอเคเขาเช็คนะไอ้เหี้ยไม่เช็คนะครับไม่เป็นไรคือเมื่อกี้ถ้าเขาเช็คเราก็จะตัดเอาเลือดเขานะทำตอนเนี้ยน่าจะทำอยู่นะเขาอยู่ตรงพุ่มบนนะครับเมื่อกี้เขาเอียงบนนั้นเราต้องรู้ละเนี่ยเขาจะดักเงาเรานะแล้วก็แค่ตอดแล้วก็ออกนะครับตรงกลางบวกกันเยอะเลยนะครับน่าจะรีแล้วนะยีน่ายีน่าน่าจะไปรีแล้วนะผมคิดว่านะโอเคคิกตี้อยู่ตรงนี้นะครับเราเล่นเราต้องดูมินิแมปเลยไม่รีด้วยก็โดนตอดอีกนะครับตอดแล้วก็ออกเหมือนเดิมฝั่งนี้น่าจะได้นะครับฝั่งนี้เพื่อนไล่ตรงนู้นเราฟิกเลยดีไหมหนึ่งสองสกิลเข้ามาพอดีนะแต่เอาตายเลยนะช็อตเมื่อกี้เดี๋ยวเรารอนะครับถ้าเขาไม่กันก็เสียคิกตี้นะถ้าเขากันก็อาจจะฆ่าได้นะครับฝั่งนี้แต่เขาไม่กันนะเดี๋ยวเราตัดคลิปแล้วก็รีบไปเติมเพื่อนเลยนะครับเราตัดคลิปเสร็จรีบไปเติมเพื่อนเลยนะเพราะว่าเพื่อนไฟกันอยู่นะครับเข้ามั่วไม่ได้นะโอ้โหเฮียไม่มีสกิลได้โอเคเราได้มา1คิวนะครับเราก็ต้องออกทางนี้นะเราเก็บเลือดก่อนนะครับแล้วก็กลับไปสู่ที่หลักของเราเลนล่างเราไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเราตัดคลิปข้างล่างไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปแล้วตอดนะครับมันเดินมาต้องเตรียมตัวแล้วก็หูไม่ทันนะครับเมื่อกี้รู้เห็นหรือว่ามันเดินมาเราเตรียมเล่นอีกรอบมึงได้นะไม่เอาละถอยดีกว่าจริงๆเมื่อกี้ผมว่าจะเตรียมเล่นนะแต่ฝั่งตรงข้ามมาเยอะนะเราเลยต้องถอยก่อนครับเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับเก็บสแต็กแล้วก็ปาดแล้วก็ออกเหมือนเดิมเลยเจอยีน่านะครับน่าจะเพิ่งกลับเงาเดิมนะโอเคอุ้ยเราต้องล่อก่อนนะครับโอเคอย่างนี้ยีน่าตายนะโอเคเรารีบวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับวิ่งลันนะครับเขาจะดักนะรีบวิ่งเลยออกข้างนะครับเราแบบรอนะเขาไม่ทันเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราเก็บเลือดแล้วเรารอเล่นอีกทีนึงครับแต่อย่าโดนกระแทกถ้าโดนกระแทกเราอาจจะตายได้โอเคฝั่งของข้าก็กลัวนะเรารอซ้อนป่านะครับน่าจะได้นะโอเคเราจะเอาดาร์กต่อก็ได้นะครับถ้าป่าเอานะโอเคน่าจะได้นะจริงเราฆ่าได้นะตอดก่อนนะครับตอดแล้วก็ออกนะเจอตอดแล้วก็ออกนะครับเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็รออันไอ้สกิลคูลดาวน์เสร็จนะครับเราค่อยไปตอดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเราสกิลคูลดาวน์คิกซี่มานะเมื่อกี้
เราทำเป็นวิ่งขึ้นบนนะครับเขาจะดักเราสักตัวหนึ่งนะเราไม่ต้องกลับนะอาจจะมีคนมาดักเราตรงนี้นะครับเราต้องเตรียมตัวฟิกนะฟิกออกเลยนะครับเขาอาจจะมีฟิกนะเดี๋ยวเราไปเก็บเลือดหลังป้อมได้นะครับพิกซี่ไม่รู้จะดักเราหรือเปล่านะแต่ยีน่าอาจจะต้องเคลียร์มันม่วงนะครับโอ้แต่สกิลเราไม่เสร็จว่ะเขาอาจจะเอาคลิปเล็กนะเราอาจจะอ้อมไปดูได้ออกนะครับเราทำเป็นไล่ก่อนนะครับหลบนะครับก็แค่นี้นะเอายีน่าน่าจะรีนะครับแล้วก็รีเคลียร์แล้วก็เอาป้อมเลยนะเราถ้าจะเพย์เซฟเนี่ยแล้วก็ล่างเงาไว้ข้างนอกนะแล้วก็มาตีป้อมแล้วก็ตีเลี้ยงสแต็กไปอย่างนี้นะเลี้ยงสแต็กไปอย่างนี้เราจะไม่ใส่สุดนะเพราะว่าเขาทันทีเขาจะคูลดาวน์เสร็จอีกรอบนึงเขาอาจจะมีฟิกนะครับเขาอาจจะต้องวิ่งอ้อมทันอยู่ปล่อยให้เพื่อนฆ่าไปเลยนะเราไม่ต้องสนใจนะครับก็ยังฆ่าได้อยู่แล้วโอเคตอนนี้เราก็จะขึ้นเป็นโอมิอาร์มต่อครับตรงกลางโอเคเราปล่อยเพื่อนได้นะเดี๋ยวเราไปรับล่างก่อนต่อแล้วออกเหมือนเดิมนะครับตัวมันไม่มีสกิลไล่นะแต่ระวังโดนกระแทกส่วนนะเขามีอันตีอยู่นะครับถ้าเขาวิ่งอย่างนี้แปลว่าเขามีอันตีอยู่นะครับโอเคเนี่ยเราก็ปล่อยนะวิ่งได้นะครับเนี่ยอันทันอยู่เขามีอันตีอยู่นะเราต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเขาอยู่แล้วกว่านะเมื่อกี้ยีน่าโผล่นะครับเราต้องเซฟแล้วนะอาจจะอยู่นะเราอย่าเพิ่งกลับเงาเพราะว่าเขาอาจจะมาอยู่ตรงเงาเราก็ได้นะแล้วก็ดันล่างไปนะครับเลนบนเหมือนจะเสียเปรียบนะเราเคลียร์คลิปไกลเลยนะอย่างนี้นะครับโอ้โหเสียรถคันหนึ่งนะไม่เสียดายรถเจอเนี่ยครับเขาต้องโดนแน่นอนนะครับถ้าเขาไม่มีฟิกเขาอาจจะตายนี่นะตอบออกแล้วออกก่อนตอนนี้เราอาจจะเอาคิกซี่ได้นะถ้าไม่มีแท็กนับยกรอเลยมีฟิกไหมนะหลบเป็นไงล่ะครับโอ้โหเป็นไงทุกคนช็อตนี้นึกว่าแบบตาเห็นจุ๊บๆโอ้โหเยี่ยนนี่โอเคหลบอันนี้เป็นไงครับนี่คือเทคนิคการหลบเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆเราต้องไปทำเรียนบนแล้วนะเพราะว่าป้อมล่างก็ให้แครี่นะครับแต่ตอนนี้แครี่เราอยู่บนนะเราก็ต้องไปรับล่างแทนนะครับแต่ถ้าอ้อยเอาน่าจะตายอยู่นะน่าจะได้หน่อยไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงนะไม่ติดบักทีนึงนี่นะแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนต่อเลยตอนนี้นะแต่ก็ระวังคลิกซี่ยกนะเราตอนนี้คูลดาวน์เราอยู่ที่ 40% นะครับเราสามารถเก็บลมได้นะจริงๆ 30% ก็เก็บได้นะครับใช่เปล่าวะอุ๊ยเชี่ยอย่าดึงอุ๊ยผม 30% 35% มั้งครับผมจำไม่ผิด 30% หรือ 35% นี่แหละเก็บได้นะครับโอ้ต้องออกนะตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวฟิกคอสามห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าเก็บลมได้ผมไม่แน่ใจสามห้าเปอร์เซ็นต์นับเก็บลมสามสิบหรอไม่แน่ใจครับแต่ถ้าจะชัวร์เล่นง่ายเลยต้องเป็น35-40จะเล่นง่ายครับเพราะว่าสเต็ปจะอยู่นาน
โอเคเรารอได้อีกทีนึงนะครับเรามีสกิลนะเรามีฟิกอยู่ยังไงก็ทันนะครับตอนนี้เรามีสเต็กลมอยู่เก็บได้แล้วนะครับป่าตัวหลังก่อนตัวหน้ามันตายอยู่แล้วนะตัวหน้ามีโอกาสตายอยู่นะครับผมตอนนี้เราเช็คขวาให้เพื่อนหน่อยแล้วป่าตะกี้สองลบแล้วก็ออกยายาขอโทษยี่ประมาทโอ้ที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็ได้นะที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็ได้แต่ช็อตที่ผมประมาทเองครับอยากจะโชว์เยอะไงจริงๆผมสกิลหนึ่งก็ได้นะแต่แบบอยากจะโชว์สกิลสองหลบทีหนึ่งไงไม่ได้เข้าเลยครับผมนะไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำนะจริงๆสกิลหนึ่งออกแล้วก็คือจบแล้วนะครับไม่ตายด้วยโอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆอะแครี่ต้องไปเล่นล่างนะเดี๋ยวเราบอกสลับแล้วกันเผื่อแครี่ไม่รู้เพราะว่าสายที่แครี่ต้องไปเล่นล่างเพราะว่าแครี่เนี่ยเป็นตัวที่เอาดาร์กเร็วนะครับถ้าแครี่กับป่าเอาดาร์กเนี่ยจะทำให้เกมเรานำต่อเนื่องนะเหมือนว่าเราติ๊กให้เพื่อนก่อนนะครับว่าวีน่าไปนะเพื่อนไปกันนัวนะครับวีน่าอาจจะไปเติมนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นตัวหลังไหมเห็นตัวหลังไหมน้องนี้เห็นตัวหลังครับแล้วเพื่อนเราตายไปหมดเลยหรอโอ้ช็อตนี้เราต้องเก็บลมเคลียร์คลิปนะครับช็อตนี้เราต้องเก็บลมเคลียร์คลิปแต่คิกซี่น่าจะรอยกนะเราเอาแม่ก่อนเลยเอาก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันรอยกเรานะเขายอมปล่อยว่ะโอ้แต่น่าจะกันได้นะครับน่าจะกันได้อยู่ออกแล้วก็รอเล่นกับเพื่อนต่อนะครับรอก่อนเฮ้ยการกลับบ้านเราต้องเก็บสแต็กไว้อย่างนี้นะครับเก็บสแต็กไว้หน้าบ้านก่อนนะมันจะทำให้เรามาเร็วนะเห็นไหมแล้วเราก็วาร์ปกลับอย่างนี้เลยตอนนี้ออกมุลาหรอผมว่าออกโบเคนก็ได้นะเราโฟกัสตัวแครี่ดีกว่าเราโฟกัสตัวแครี่อันนี้มีแท็บเราต้องรีแล้วนะอย่างนี้เดี๋ยวเราทำเว็บบนก่อนนะครับนะเราไปกดดันยีน่าก่อนดูก่อนโอเคยีน่าคอมโบไปแล้วเราเห็นแล้วเฮ้ยโดนห่อเราจะพลาดไม่ได้แล้วนะตอนนี้คือถ้าจะพลาดต้องดันคลิปให้สูงครับตอนนี้เราเก็บสแต็กลงไปแล้วละปาดเหมือนว่าปาดเราโฟกัสตัวหลังก่อนพลิกออกเลยนะเพราะว่าคลิกซิกแรงมากต้องติ๊กให้เพื่อนถอยก่อนนะแต่เพื่อนเราดูเหมือนจะเริ่มโยนแล้วนะเราปาดแล้วก็ออกนะครับซิตี้เขารอยกเรานะโอ้จะตายแล้วทีเดียวสวยเราเข้าสุดไม่ได้ครับอู้แรงมากต่อยเลยอย่างนี้ไม่เวิร์กแล้วนะปะทีมเรารู้สึกจะโยนโยนละ so thirstyน่าจะได้นะครับสองตัวนี้สวยเราต้องค่อยๆดันแล้วแหละอาจจะต้องเช็คปุ่มด้วยนะเคอยู่ตรงนี้นะคือการเช็คง่ายๆถ้ามันโดนแปลว่ามันจะมีเสียงนะครับเสียงจังหวะฟันนะครับถ้าไม่โดนคือไม่มีเสียงซิกซี่อันติแล้วเราต่อไปเรื่อยๆเลยนะแต่ก็ระวังโดนกระชากครับเราก็จะอยู่ตรงนี้เอ้ยเอาตัวหลังได้นะครับอย่างเงี้ยโอ้เล่นบนน่าจะเกิดด้วยน่าจะได้นะอ้อยถ้าไม่มั่วนะ
คสบายมากช็อตนี้ปล่อยเลยเดี๋ยวเราทำเว็บบนก่อนนะครับช่วงนี้4นาทีแล้วไม่ใช่15นาทีแล้วนะเราต้องทำเว็บเพื่อโซนดาร์กนะครับแต่ก็อย่าตายแค่นั้นคูดาว1 2โอ้จริงๆผมน่าจะออกมุลาป่ะจะได้คูดาวด้วยเจอคิกซี่อยู่นะเราอาจจะแอบเอาได้น่าจะได้นะถ้าเดินมาทางนี้โอ้โหมันแข่งอ่ะดิเอาดาร์กเพื่อนเปิดดาร์กโอ้โหมันแข่งดิเชื่อเสียเลยช็อตนี้ไปช่วยก่อนเพื่อนด่วนเลยโดนแข่งนะเฮ้ยอย่านะต่อรองโอ้โหแล้วเสียดาร์กไปอ้อยอ้อยโอ้โหอ้อยมั่วโอ้ถอยเลยโอ้ยมั่วนะช็อตนี้โอ้ยจะแตกคู่ไม่ใครซวยนะครับทุกคนนะครับปล่อยล่างนะน่าจะทันอยู่หรือเปล่างานยากครับทุกคนแต่น่าจะกันได้อยู่หรือเปล่าคลิปกลางเข้าอุ้ยโอ้โหโดนคอจบเลยไอ้เหี้ยเกมนี้กูอย่างนี้เลยคือแม่งเกมนี้แม่งไอ้เหี้ยมันเป็นเลยโอ้โหคลิปนี้แม่งดีมากเลยจริงโอเคเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปสอนแนวทางการเล่นมูลาดนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ